น่าจะสร้างกำลังใจให้กับโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ไม่น้อยหลังโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566ท่ามกลางเสียงเตือนภัยระงมทั่วเมืองโดยผู้นำสหรัฐนั่งรถไฟจากโปแลนด์อย่างลับๆในช่วงค่ำใช้เวลากว่า10ชั่วโมงมายังกรุงเคียฟพร้อมกับทีมรักษาความปลอดภัยชุดใหญ่ขณะที่ผู้นำยูเครนซึ่งทราบข่าวก่อนหน้าได้สั่งล็อกดาวน์เมืองหลวงและปิดถนนบางส่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยโจซึ่งเคยมาเยือนประเทศแห่งนี้ถึง6ครั้งในสมัยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีบอกว่าตนรู้ว่าต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกล่าวถึงวาระที่จะครบรอบ1ปีสงครามยูเครนรัสเซียในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ว่า1ปีต่อมาเคียฟยืนหยัดประชาธิปไตยยังคงหยัดยืนวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียคงคิดว่ายูเครนอ่อนแอตะวันตกแตกแยกและทนกว่าเรานั่นคิดผิดแล้วการพิชิตสงครามของผู้นำรัสเซียกำลังล้มเหลวและสหรัฐจะยืนเคียงข้างยูเครนตราบนานเท่านานด้านวลาดิเมียร์ก็บอกว่าการเยือนของผู้นำสหรัฐมีความสำคัญทางสัญลักษณ์ในการสนับสนุนเป็นอย่างสูงต่อชาวยูเครนทุกคนการพูดคุยกันในครั้งนี้ทำให้เราเข้าใกล้ชัยชนะการเดินทางและคำสัญญามอบอาวุธเพิ่มเป็นสัญญาณอย่างชัดเจนว่ารัสเซียจะไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยในความพยายามคว้าชัยชนะทางนี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มแก่ยูเครนอีก500ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งมอบกระสุนปืนใหญ่ของเครื่องยิงจรวดไฮมาร์สเพิ่มนั่นทำให้ยูเครนกลายเป็นชาติที่สหรัฐมอบความช่วยเหลือให้มากถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ็คซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งสหรัฐยืนยันว่าได้แจ้งไปยังรัสเซียล่วงหน้าหลายชั่วโมงแล้วเพื่อลดความขัดแย้งและอวยนายของตนที่เดินทางเยือนเมืองหลวงแห่งนี้ซึ่งอยู่ในภาวะสงครามแถมทหารอเมริกันก็ไม่ได้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในยุคสมัยใหม่ขณะที่ดิมิทรีเมดเวเดฟประธานสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียก็ได้ยืนยันว่าผู้นำสหรัฐได้รับคำค้ำประกันความปลอดภัยจากมอสโกในการเยือนดังกล่าวและยังชี้ว่าการมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนของสหรัฐเป็นเพียงหนทางทำกำไรของอุตสาหกรรมทหารของสมาชิกนาโตอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คอเรียเดลลาเซราของอิตาลีว่าเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสกำลังเสียเวลาเปล่าในการหาทางโน้มน้าวให้รัสเซียยอมเจรจาเพราะตนเชื่อว่าไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของมอสโกได้นอกจากนี้ยังพูดถึงจีนต่อหนังสือพิมพ์ดีแวร์ของเยอรมนีโดยยอมรับว่าอยากให้พวกเขาอยู่ฝ่ายตนแต่ณเวลานี้ตนไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้สำหรับยูเครนมันสำคัญที่จีนจะไม่สนับสนุนรัสเซียในสงครามนี้ซึ่งตนมองว่ายังมีโอกาสที่รัฐบาลปักกิ่งจะประเมินความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เพราะถ้าจีนเกี่ยวพันเป็นพันธมิตรกับรัสเซียเมื่อนั้นจะมีสงครามโลกและตนคิดว่าจีนเองก็ทราบดีโดยก่อนหน้านี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาปูดว่าจีนอาจกำลังพิจารณาให้การสนับสนุนสำคัญซึ่งรวมไปถึงอาวุธร้ายแรงแก่รัสเซียพร้อมเตือนไปยังหวังอี้ผู้อำนวยการคณะกรรมการงานด้านกิจการต่างประเทศส่วนกลางของจีนในการพบกันที่เวทีประชุมความมั่นคงมิวนิกเยอรมนีอย่างชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลร้ายต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศทั้งนี้จีนแม้ไม่เคยประนามรัสเซียต่อปฏิบัติการรุกรานยูเครนแต่ก็พยายามวางตัวเป็นกลางโดยอี้ได้ย้ำต่อที่ประชุมความมั่นคงดังกล่าวให้ยุโรปคิดอย่างสุขุมเกี่ยวกับวิธียุติสงครามและแฉว่าดูเหมือนวังกลุ่มอำนาจไม่ต้องการให้การเจรจาสำเร็จหรือไม่อยากให้สงครามจบลงโดยเร็วซึ่งหลังจากนั้นสหรัฐก็ได้ออกมาปูดเรื่องดังกล่าวจนทำให้จีนออกมาปฏิเสธข่าวและเตือนว่าจะไม่ยอมรับการชี้นิ้วกล่าวหาและบังคับข่มขู่ของอเมริกาในเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังยอมรับว่าได้ส่งข้อมูลข่าวกรองอ้างรัสเซียวางแผนก่อรัฐประหารในมอลโดวาให้แก่ไมอาซานดูประธานาธิบดีของประเทศนี้ด้วยซึ่งต่อมามอลโดวาอ้างว่าทลายแผนการดังกล่าวและนั่นก็ทำให้รัสเซียกล่าวหาผู้นำชาติแห่งนี้กำลังดำเนินวาระต่อต้านมอสโกจนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติตึงเครียดขั้นสูงขณะที่เบลารุสเพื่อนบ้านของยูเครนที่สนิท กับรัสเซียก็เริ่มขยับด้วยการจัดตั้งกองทหารอาสาป้องกันดินแดน 100,000 ถึง 150,000 นายหรือมากกว่านั้นหากมีความจำเป็นเพื่อมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเรียนรู้การใช้อาวุธเพื่อพร้อมสำหรับการป้องกันประเทศและรักษาความสงบโดยตั้งเป้าให้มีกองกำลังเหล่านี้อยู่ในทุกๆหมู่บ้านโดยอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีอ้างว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ง่ายผู้ชายทุกคนอย่างน้อยๆต้องใช้อาวุธเป็นเพื่อปกป้องครอบครัวบ้านหรือแม้กระทั่งประเทศชาติ